สวัสดีครับเช้าวันนี้นะครับมาถ่ายอร่อยเด็ดเข็ดดอยนะก็พอดีเห็นป้ายในเต็มเชียงใหม่เลยว่าอย่าเรียกแกร็บเพราะว่ามันผิดกฎหมายก็ไม่เรียกเคารพกติกานะครับเราก็เลยกายก็เลยเรียก2แถวมาวันนี้บอกว่าเนี่ยจากถนนเนี้ยไปนิมานเนี่ยเท่าไหร่600บาทคือประมาณ1กิโลอ่ะ600บาทผมก็เลยลองกดแกร็บดูว่าเอ๊ะถ้านั่งแกร็บเนี่ยมันราคาเท่าไหร่วะ52บาทถามหน่อยใครจะนั่งกับมึงบ้าเปล่าวะแล้วเราก็ไม่กล้าเรียกไงแกร็บไม่เป็นไรเดินเอาโลเดียวมันมีมิเตอร์หรืออะไรหน่อยไหมหรือมีแบบนี่ขนาดคนไทยนะแล้วถ้าฝรั่งมันจะโดนเท่าไหร่วะงงมากเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าราคาจริงๆแล้วมันเท่าไหร่แต่ถ้านั่งแกร็บ52บาท2แถวมันก็ควรที่จะประมาณนั้นไหมหรือรถอื่นๆตุ๊กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะราคานั้นไหมมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเราอยู่ในเชียงใหม่แล้วอะไรนะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นที่เกี่ยวมันจะไฮหรือมันจะโลหรือมันอะไรก็เถอะมันก็ควรที่จะใกล้ๆกันสรุปกูเดินจ้ะโลนึงแต่คือราคาก็เนี่ย30บาทครับแรงใจไม่เสมอจากวัดสุนทองเนี่ยถ้าไปแถวนี้มานี่ประมาณเท่าไหร่ครับ30บาทต่อคนครับคือยังไงก็ไม่เกินนี้ใช่มั้ยครับแรงใจไม่เสมอแล้วถ้าอย่างเนี้ยมันเรียก600อย่างเงี้ยจริงๆมันเกินไปมั้ยครับ600เนี่ยมันดอยสุเทพนะพี่ถ้าจากนี้ไปดอยสุเทพ600นี่ไปกลับ600แล้วอย่างพอดีเนี่ยอย่างกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ภาพนะคนขับรถ400แดงเสียหายอีกไหมครับพี่มันก็เป็นเหมือนกันนะครับไม่มีใครเกียรติการเราเพราะมันเป็นบางคนมันก็อย่างว่ารถเช่าบ้างก็มีรถอะไรก็มีแล้วอย่างนี้เราแนะนำคนที่มาใช้บริการว่ายังไงครับถ้าเป็นนักเที่ยวมาถ้าคุณขึ้นมาคุณก็ดูรถดูด้านหลังอย่างผมบอกป้ายมันมีหนึ่งคุณดูป้ายคุณถ่ายรูปไปเลยใช่ไหมถ้าคุณเหมาไปข้างนอกน่ะมันแล้วแต่การตกลงอย่างคุณไปสนามบินเหมาไป100-150น่ะนั่นคือการตกลงเรื่องของเรื่องคือถ้าลงรถแล้วเรียกเก็บก็คือมันจะมีมาดูนี่ก่อนจะมีเบอร์นี่ไว้ก่อนเบอร์ของขนส่งขนส่งคุ้มครองรถเนี่ยเห็นไหมซูมเข้าไปเลยเนี่ยก็ถ้าเจออย่างนี้ให้แจ้งเลยแจ้งเลยคือไม่ต้องจ่ายครับคือถ้าคุณสมมติว่าเหมาสมมติว่าเหมาไปนี่มาได้ไหมเหมาไป100นึงนั่นคือเหมาตกลงก่อนนะไม่ใช่ลงรถแล้วเก็บนะ